ผมจันจิพี่ชาวครับเพื่อนๆครับผมจังเดยโยในวันนี้ครับอยู่ในแมปของออตากันเองเนาะในวันนี้ครับเราอยู่กับในคลิปอัปเดตกันเองนะครับอัปเดตนะอัปเดตนะครับเดี๋ยวในวันนี้ครับจะมารีวิวตัวละครของดาไซน์ก่อนเลยแล้วกันเนาะเป็นคลิปนี้นะครับแล้วก็มาฮิโตะแล้วก็ตัวละครอื่นตามลงมาในอัปเดตนี้เองครับนี่เดี๋ยวรีวิวดาไซน์ก่อนเลยนะครับดาไซน์ชายนี่กับดาไซน์ธรรมดาด้วยนะเพื่อนๆเห็นว่านี่ชายนี่นะครับสเปเชียลชายนี่นะครับแล้วธรรมดาสามารถอีโวได้อีกนะครับผมนี่แต่แต่ไม่เปลี่ยนเนาะเป็นชายนี่นะนี่อีโวเป็นชายนี่อะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้เนาะแล้วก็มาฮิโตะชายนี่นะครับกับมาฮิโตะธรรมดาแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับในตัวแซดนะครับชายนี่กับรองธรรมดานะครับนี่5ดาวเนาะประมาณนี้นะครับให้เห็นแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไปรีวิวเลยดีกว่าครับทั้ง3ตัวเนาะครับผมไปกันเลยดีกว่าครับเอาในครับสำหรับดาไซเนี่ยใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่ 1,500 นะครับผมแล้วจะตีนแบบกลวยเนาะนะครับขายได้เนาะนะครับผมสามารถวางได้หมด8ตัวนะครับเพื่อนๆมีโอ้โหทำสวยมากครับโคตรเท่เฮ้ยเท่มากจริงครับทุกคนเห็นปะเนี่ยเท่มากนะครับเท่มากเท่มากขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงนะครับจะทำปกนะครับตอนแรกนึกว่าไม่ดีขนาดนี้นะครับตีนแบบกล้วยนะครับผมดาเมจเริ่มต้นนะครับเลเวล1อยู่ที่ 6,530 นะครับตี5วิระยะ50นะครับเดี๋ยวไปดูแอนิเมชันกันดีกว่าเนาะนี่นะครับผมแอนิเมชันเอาเป็นตัวนี้ออกมาโอเคครับผมแอนิเมชันให้ดูเลยนะครับเปิดจุฬาภัทรจีสุดผู้ขายจุฬาภัทรนั่นโอเคโอเคนะครับเอฟเฟกต์โอ้ยเหมือนยิงปืนนะครับเพื่อนๆเชี่ยเท่มากประมาณนี้ครับผมอัปเกรดขั้นแรกครับใช้อยู่ที่1,600ครับอัปเกรดขั้นสองครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมแล้วจะตีเพิ่มเป็น6วิด้วยเองดาเมจเป็น 50,000 ครับระยะ 75 ครับใช้เงินที่ 2,500 ครับผมจะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับในขั้นนี้นะครับผมแอนิเมชันจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆครับพูดถึงไทแบนที่ผมสรุปในอัปเดตไปเนี่ยผมรู้แล้วครับไทแบนคืออะไรครับไทแบนเป็นตัวละครของอาร์เบิร์นเหมือนเป็นตัวเฉพาะเป็นเอฟเฟกต์เสริมพิเศษนะครับของตัวละครดาไซน์เองเนาะที่สามารถตีทะลุเอเนเมนทัลได้นี่ผมให้ดูนี่ทั้งที่มันไม่มีติดเลือดไม่มีติดฐานะเลยนะครับแล้วตีติดเห็นว่าตายเลยนะครับผมโอ้ดาไซน์ค่อนข้างโกงนะครับบอกไว้ก่อนยังไงก็น่าจะเบต้านะครับสำหรับตัวบอร์ดแน่นอนนะอัปเกรดขั้นที่3ครับใช้อยู่ที่ 4,500 ครับและขั้นที่4ครับจะเป็นสกิลใหม่นะครับผมใช้อยู่ที่ 10,000 ครับปุ๊บก็จะเป็นวันนี้ครับจะตีเป็นแบบกล้วยนะครับผมในขั้นนี้เนาะแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่5นะครับจะเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับจะสามารถตีแอร์ได้ครับใช้อยู่ที่ 21,000 นี่ครับแล้วดาไซก็จะตีแอร์ได้เชี่ยอัพจะไม่แพงด้วยเนี่ยเอาไปเล่นก็เรื่องอะไรนะเอาไปเล่นเลดแล้วไปเล่นอะไรสบายเลยนะครับขอดูท่าอีกรอบหนึ่งนี่นะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยนะเฮ้ยทำดีมากดาไซใครที่อยากไปดูนะครับเรื่องพระเอกตัวนี้นะครับชื่อว่าบุนโกสเตด็อกเนาะอัปเกรดขั้นที่6ครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่ด้วยเองนะครับผมเหมือนจะเป็นแอนิเมชันหรือเปล่าหรือว่าเป็นสกิลนะครับแล้วจะตีเพิ่มเป็น8วิด้วยนะครับดาเมจเป็น3ล้านครับใช้เงินอยู่ที่2,150,000นะครับผมอัปเกรดในขั้นที่6ครับแล้วก็จะตีเป็นฟูลเอลอีครับผมในขั้นนี้ฮะมาดูสกิลยังไม่มีสกิลเหรอโอเคครับผมดูเอฟเฟกต์ชี้มีเสียงด้วยครับมีเสียงด้วยแสบตาเลยทีเดียวขออีกรอบครับว้าวเฮียนะครับแล้วก็อัปเกรดในขั้นที่7ครับใช้อยู่ที่3ล้านครับผมดาเมจจะเป็น3ล้าน7ครับแล้วก็ได้มีสกิลกดด้วยนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆครับแล้วดาไซ6ดาวจะเป็นการเสกลูกน้องมาโอเคโอ้ต้องรีวิว2ล่างเดี๋ยวผมรีวิวเป็น7ดาวแล้วกันนะครับผมน่าจบๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายสกิลก่อนแล้วกันเนาะสำหรับสกิลอย่างแรกเลยนะครับก็คือสกิลกดเนาะจะล้างฐานะนะครับแบบรอนะครับแล้วก็จะแปะไทเว่นนะครับใส่มอนนะครับที่อยู่ในรอบๆตัวละครของดาไซนั่นเองนะครับผมนะครับก็คือเหมือนตีทะลุหรือว่าดาเมจคูณ2อะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอันนึงครับสุดท้ายก็คือจะเปลี่ยนแอร์เป็นกาวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเนาะอันนี้เปิดคลาสซีเรียบร้อยแล้วเนาะเปิดออนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกดแล้วกันกลัวตายก่อนวะผมเนี่ยให้ดูเรื่อยๆนะครับกดฝากกดเรื่อยๆไป3 2 1กิ้วไม่มีคัสตีนะเพื่อนๆแต่มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแอร์เป็นกาวเมื่อกี้เปลี่ยนแอร์เป็นกาวใช่ไหมแต่ตายก่อนใช่ปะไม่ใช่คือปกติอยู่แล้วถ้าตัวที่เปลี่ยนอ่ะมันจะไม่เห็นอยู่แล้วว่าเปลี่ยนแต่ว่าคือมอนมันจะตีอ๋อโอเคประมาณนั้นเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าได้ยินที่พูดเนาะโอเคสำหรับเรามาดูตอนบัฟกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับดาไซเนาะ
อ่ะอันนี้คือบัฟแบบ 300% นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 14,900,000 นะครับผมเลเวล1นะแล้วรอบัฟไอดอลนะครับจะขออนุญาตวางอีกตัวนึงบัฟไอดอลก่อนเลยไอดอลก็อยู่ที่ประมาณ13,000,000นะครับผมและตัวธรรมดาก็อยู่ที่ประมาณธรรมดานะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,700,000นั่นเองครับและนี่คือข้อมูลตัวละครนะครับ7ดาวของดาไซน์นั่นเองครับทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าตัวละครตัวนี้นะครับเอาแพงไหมโหดหรือเปล่านะครับคอมเมนต์หน่อยละกันแล้วถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับผมก็อย่าลืมเช่นกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันครับผมก็จะขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีผมตายโยนแล้วละครับผม